สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันนะคะตอนนี้จันอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะเห็นภาพข้างหน้านี้ไหมคะสภาพคือหลังจากที่น้ำลดแล้วนะคะซึ่งตอนที่น้ำมาเนี่ยน้ำท่วมก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยทุกข์ใจมากพออยู่แล้วเนาะพอน้ำมันลดแล้วนะคะก็ชาวบ้านก็ยังไม่หายทุกข์ใจเพราะว่าหนึ่งบ้านเนี่ยที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมันน้ำก็กัดก็เซาะจนบ้านเนี่ยพังแล้วก็ทางเข้าบ้านมันค่อนข้างเละเพราะว่ามีโคลนมีน้ำที่หลงเหลืออยู่นะคะที่มันยังไม่แห้งวันนี้เนี่ยอีจันมากับทางนายอำเภอระยองนะคะแล้วก็พี่อู๊ดมูลนิธิเพชรเกษมค่ะนำถุงยางชีพแล้วก็มีข้าวมีขนมเบรกแตกนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าเนี่ยมาให้ซึ่งเป็นเสื้อผ้าจากลูกเพจอีจันที่มามอบให้เราแล้วก็ให้เราเนี่ยมาซับทุกชาวระยองต่อนะคะอันนี้เหรอคะที่หลุดเนี่ยเหรอน้ำมันท่วมจนกำแพงบ้านซุดหมดเลยเสียขาดแล้วก็จบเลยเดี๋ยวก่อนเนี่ยให้เป็นค่าซ่อมกำแพงอ๋อเนี่ยต้องเอาลงแล้วไม่ต้องมัดแล้วปล่อยทิ้งเลยอันตรายด้วยแบบนี้ต้องซ่อมให้หรือเปล่าคะเอาลงมาเป็นที่ทางเดินเลยยายลุกยืนตรงนี้เลยยายเห็นไหมยายเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงคนดีขึ้นค่ะเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอ้าวยายอันนี้พี่วุฒิก็นำเงินนะคะมามอบให้กับทางชาวบ้านก็คือคุณยายนี่แหละเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปดำรงชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตต่อนะคะซึ่งก็มีถุงยางชีพจากทางในอำเภอเนี่ยมาด้วยในวันนี้ก็เราก็มีเสื้อผ้าแล้วก็ขนมเนี่ยแกะได้เลยค่ะเป็นขนมแกะได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเอาเสื้อให้คุณยายด้วยละกันค่ะไปด้านหน้าครับให้ขนมมาห่อน้องห่อมีขนมให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาเสื้อให้แกหยิบเอาเลยพี่มันเป็นเสื้อนะคะคุณยายโอ้เสื้อใหม่ด้วยใช่เป็นเสื้อมารูปหล่อแบ่งไปใส่กันไปยายเป็นไงบ้างเนี่ยน้ำมันเพิ่งลดเหรอน้ำเพิ่งลดเหรอคะเพิ่งเริ่มแห้งใช่ไหมยายนิตยาค่ะยายนิตยาคุณอะไรปาคุ้มค่ะลูกเพจครับนี่ลุงอู๊ดอีจันนะครับสวัสดีลูกเพจคือพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมเต็มทั้งหมดเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับท่วมสูงถึงขนาดฝาบ้านพังนะครับฝาบ้านพังซุดลงมาทั้งหมดนะครับคงคิดว่าต้องรื้อทิ้งคุณยายเขาด้วยความที่ไม่มีงบประมาณก็เลยเอาเชือกไปมัดไว้เชือกไปคล้องไว้ก่อนกลัวกำแพงบ้านฝาบ้านจะหล่นแต่เอาออกนะยายนะอันตรายนะครับไปซื้อทำใหม่เลยมอบเงินให้แล้วนะโอเคนะแล้วบ้านหลังนู้นก็จมน้ำทั้งหมดเหมือนกันตรงนี้ก็คือพื้นที่ตรงนี้ท่วมหมดเลยใช่ไหมคะแบกอ้อมไปเลยเร็วสู้ๆนะคะไปค่ะไปเข้าทางหน้าได้เข้าฝั่งนู้นเหรอคะสองหลังน้องไหนมาเดินดีๆนะน้องไหนโอ้น้ำท่วมดูความสูงของน้ำดิประมาณหน้าอกอ่ะก็คือมันยังทิ้งร่องรอยไว้อยู่เนาะเราไปทางนี้เราไปทางลัดโอเคก็จะดูว่าผมเป็นยังไงน้ำมาว่าทุกข์แล้วเนาะน้ำไปทุกข์ยิ่งกว่าอีกเพราะมันทิ้งรอยบาดแผลไว้ให้เห็นคือตรงนี้น้ำมันก็ขึ้นจากตรงนี้ไอ้ท่วมหมดเลยท่วมหมดครับขึ้นจากตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้อยู่ตรงเอวอ่ะกันเอวครับนี่ครับตรงนี้เลยเหรอถึงเอวเลยเหรอคะโอ้โหเนี่ยตรงข้างเนี่ยระดับนี้เลยตรงนี้ต้องใช้เรือเข้าออกเรือครับอุ้ยยังแบบมีกลิ่นน้ำอะไรอยู่เลยน้ำเน่าอะไรตรงนี้เลยเหรอคะสูงนะเนี่ย แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาใช้ชีวิตยังไงก่อนหน้านี้ค่ะลำบากอะใช้เรือใช้เรือเข้ามาติดเกาะอยู่ในนี้เป็นอาทิตย์ครับเป็นอาทิตย์พื้นที่ตรงนี้เหรอคะที่ฝนตกเป็นอาทิตย์เลยครับที่ว่ามันท่วมไปเดี๋ยวเราจะเอาของไปให้กับชาวบ้านนะคะอีกหนึ่งหลังค่ะนี่ค่ะสภาพหลังจากที่น้ำลดนะก็ยังมีร่องรอยมีโคลนก็คือทำให้ทางเข้าบ้านเนี่ยเละเข้ายากนะคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยในบ้านไม่เหลือเลยมันท่วมสูงมากเลยใช่ไหมคะทางด้วยใช่ครับก็ครึ่งตู้อ่ะจริงเหรอแล้วทางเข้าบ้านเนี่ยแค่คอโอ้โหต้องเอาคนแก่ออกแล้วพี่อยู่ยังไงอ่ะใช้ชีวิตยังไงอ่ะก็อาศัยบ้านกับสุดท้ายเขานอนแล้วก็พอน้ำแล้วก็เอาแม่มาค่ะพอทัดสองเครื่องตู้เย็นสองเครื่องยายมองใหญ่เลยยายมองไม่คือใครยายเอาให้หมดเลยก็ได้ค่ะพี่แล้วใส่ผ้าตาก็ไม่ดีกำลังมาเอาเสื้อผ้ามาให้เลยมีเสื้อผ้ามาให้ด้วยค่ะแล้วก็มีขนมมาให้ค่ะมีเด็กๆไหมมีเด็กด้วยยายอายุเท่าไหร่แล้ว84โอ้โห84แล้วตอนนั้นมายายไปอยู่ไหนอะเขาเอาไปไว้บ้านเขาเอาไปไว้ข้างนอกนู่นนะยายบอกว่าตอนน้ำมาเนี่ยเขาเอายายออกไปอยู่ข้างนอกอายุ84แล้วหมดเลยทั้งบ้านไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกันยายเป็นผู้พิการค่ะเดินไม่ได้ยายเดินไม่ได้เป็นผู้ป่วยพิการติดเตียงบอกเอาเสื้อผ้าขนมมาอีกหนึ่งลังมานั่งรอผมวันนี้มอบให้ยายพี่วุฒิก็เนี่ยค่ะนำเงินมามอบให้คุณยายแล้วก็แม่ๆนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่ต่อซ่อมบ้านด้วยอันนี้เป็นเส้นที่ขีดไว้ว่าน้ำท่วมสูงถึงตรงนี้ใช่ไหมคะโอ้สูงมากเลยอ่ะหน้าอกใช่หน้าอกเนี่ยครับเพิ่ง2วันยังนั่งเรือเข้ามาเลยค่ะวันนี้เนี่ยน้ำลดลงไป4 วันแห้งเราตั้งตัวทันไหมเนี่ยตอนที่มา84แล้วเคยท่วมหนักแบบนี้ไหมไม่เคยมีแค่นี้อ๋อครั้งนี้หนักที่สุดตอนอายุยาย84โอ้หนักมากอายุ84เพิ่งจะได้หนีน้ำหมายถึงว่าน้ำมันมาแรงมากตั้งตัวทันไหมคะเหมือนว่าไม่ทันเลยเก็บของไม่ทันเลยต้องเอาคนพิการเอาแม่ออกอ๋อแล้วแบบนี้มีข้าวของเสียหายไหมคะเยอะมากตู้เย็น2 ตู้ตู้เสื้อผ้าไม่เหลือเลยตู้เสื้อผ้าที่นอนหมดเลยต้องหมดเลยโอ้ตายแล้วโอเคหมดเลยอ่ะชุดชั้นในแบ่งไม่ต้องให้ทั้งหมดแกะได้ไหมคะตรงนู้นด้วยแบ่งไปมีชุดชั้นในมาให้แล้วก็เป็นเสื้อค่ะแบ่งไปอันนี้เอาไว้นี่ก็ได้เป็นขนมให้อีกหนึ่งลังชุดชั้นในผู้หญิงกางเกงในผู้ชายเอาเลยเลือกเอาเลยผู้ใหญ่ของใหม่เดี๋ยวอันนี้เอาออกไปวางให้พี่เขาเลยก็ได้ค่ะเป็นเสื้อผ้านะคะจากลูกเพจอีจันค่ะมีเสื้อผ้ามีชุดชั้นในผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายด้วยนะคะมามอบให้กับทางชาวบ้านนะคะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมที่จังหวัดระยองนะคะใช่เอาให้เลยค่ะแต่เขาอยู่หลายคนที่หยิบไปให้เลยก็ได้นี่เกงในผู้ชายให้ลูกหลานได้ใส่ได้อันนี้ของผู้หญิงอันนี้ของผู้หญิงขอโทษนะคะเกงในผู้หญิงผู้ใหญ่ใส่ได้นะเอาไหมเอาเยอะๆเลยค่ะแบ่งกันไปนี่ของผู้หญิงของใหม่หมดนะ ก็แบ่งไปของเหนียวของใหม่หมดเลยนะครับใช่เดี๋ยวไปเราไปแจกตรงโน้นอีกคือนอกเหนือจากพื้นที่ตรงนี้แล้วมันยังมีพื้นที่รอบๆอีกใช่ไหมคะที่หลังแมคโครก็คือใกล้เคียงที่เราพามาดูเป็นเฉพาะของหมู่สามนะคะอันนี้ที่ตำบลเทนี่จะโดนผลกระทบค่อนข้างที่จะเยอะหลายพื้นที่อยู่หลายพื้นที่บ้านริมคลองมีอะไรข้างบนคือถ้ามีบ้านอยู่ริมคลองก็จะโดนเยอะหน่อยใช่ไหมคะไม่มีบ้านนี่ไม่เก็บของอันนี้คนอยู่ไหมที่เขาย้ายออกไปหนีน้ำแล้วก็ริ้วถ่ายภาพนี้ให้หน่อยมันสูงถึงตรงนี้เลยอะน้ำท่วมอะอันนี้พื้นที่คือให้เราให้สะดวกที่ว่าจะเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่ว่ายากยายสู้นะแข็งแรงมากเลยค่ะแข็งแรงมากเลยพี่สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะสิ่งที่ต้องการมากเลยคือสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณค่ะแข็งแรงเนื้อแกถ่ายแบบสภาพบ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่หน่อยนะเมื่อกี้ทางอำเภอค่ะบอกว่าในจังหวัดระยองเนี่ยอำเภอเพบ้านเพใช่ไหมก็จะโดนผลกระทบหนักหน่อยค่ะโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมคลองหรือว่าอยู่ใกล้ๆน้ำเนี่ยค่ะก็จะโดนผลกระทบเยอะหน่อยนะคะเนี่ยถ้าทุกคนได้มายืนอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นเลยว่ามันยังมีกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นเหมือนน้ำเน่าอ่ะน้ำที่มันสะสมหรือว่าโคลนเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะกลิ่นแรงมากชาวบ้านต้องอยู่อย่างนี้กันอีกไม่รู้ว่าอีกกี่สัปดาห์หรือว่ากี่เดือนกลิ่นมันถึงจะหายไปแล้วกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะอันนี้เราจะไปไหนต่อคะบ้านอะไรบ้านอยู่ข้างในเราจะให้ผู้ช่วยไปช่วยแจกด้วยเมียมันอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่เมื่อกี้ที่บ้านยังอยู่ย้ายผู้ช่วยไปว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่ไปช่วยแจกเดี๋ยวเขาต้องมีงานตรงนู้นดีค่ะงานรถใหญ่ไปเลยรถสามล้อเนี่ยไปเดินหน้าเลยไปค่ะเดี๋ยวหนูเดินตามไปก็ได้ไปค่ะในรอบกี่ปีคะที่แบบน้ำท่วมขนาดนี้80 กว่าปีจริงเหรอ80เลยเหรออาจจะเคยท่วมแต่ท่วมน้อยแบบพอเรายังพอใช้ชีวิตได้อย่างนี้ใช่ไหมคะครั้งแรกมาอกโอ้ถึงหน้าอกน้ำมันมาเร็วด้วยไหมพี่มาเร็วเลยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเสื้อผ้านะคะกับชุดชั้นในกางเกงในผู้หญิงผู้ชายเนี่ยขึ้นรถซาเล้งเสร็จแล้วก็จะเอาไปนำไปให้กับทางชาวบ้านนะคะที่เขายังไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้นะคะต้องขอบคุณขนมเบรกแตกด้วยแล้วก็ขอบคุณทางลูกเพจอีจันด้วยนะคะที่มอบเสื้อแล้วก็ชุดชั้นในกางเกงในของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายมาให้เราก็เนี่ยค่ะนำมาสานต่อเอามามอบให้กับชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบนะคะที่จังหวัดระยองค่ะตำบลเพอำเภอเมืองใช่ไหมคะโอเคตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะอันนี้ก็คือเราแบ่งไปให้เดี๋ยวให้ทางผู้ใหญ่บ้านเอาไปมอบให้มีเป้าหมายอยู่แล้วที่ว่าโดนน้ำท่วมเยอะโอเคค่ะฝากด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะไปต่ออีกจุดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่หลังแมคโครกันต่อค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะลูกเพจเดี๋ยวเราไปดูตรงความเสียหายฝั่งโน้นกันค่ะ